ลูอิสมีอะไรเหรอเธอทำเคสหัวเซิ่งกรุ๊ปพังเหรอนี่ฉันจะชดโบนัสปลายปีใช่ไหมเนี่ยใครว่างั้นล่ะเฉียวอินหลงรับปากว่าเขาจะจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันเอาไว้เหรอแต่ดูเธอไม่แฮปปี้เลยนะค่าจ้างไม่น่าพอใจหรือไงมีอะไรน่าแฮปปี้ล่ะตั้งแต่ลูกพี่ฉันมาอยู่ที่ DL เขาก็เปลี่ยนไปเลย ในทางที่ดีหรือแย่ลงล่ะเขาสูญเสียหลักการไปนี่สิแต่ฉันไม่สนหรอกถ้าฉันได้โบนัสปลายปีน้อยลงแม้แต่เฟือนเดียวฉันไม่ยอมแน่ลูอิสสวัสดีจ้ะคุณแอนลินมาทำอะไรเหรอคะถามหน่อยสิห้องทำงานเว่ยเจออยู่ไหนคะขอบคุณนะมาหาผมมีอะไรเหรอครับฉันอยากถามว่าถ้าเกิดฉันปฏิเสธหุ้นของเหล่าเฉียวมันจะไม่กระทบแผนเข้าตลาดหุ้นของหัวเซิงใช่ไหมคุณจะไม่รับหุ้นเหรอครับใช่ฉันไม่อยากได้ในทางเทคนิคก็ใช่นะครับแต่ประธานเฉียวต้องการยกหุ้นให้เพราะเขารักคุณน้านะครับถ้าคุณน้าปฏิเสธหุ้นเขาต้องไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยฉันถึงได้มาหาคุณไงล่ะฉันจะปิดบังเขาไปก่อนรอให้เขาผ่าตัดเสร็จถึงค่อยบอกตกลงหนูเอาสีน้ำเงินเนอะหนูเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องนะถึงได้น้อยกว่าก็ไม่เป็นไรเราค่อยซื้อเพิ่มทีหลังก็ได้นะพี่ทำหล่นอีกแล้วนะต้องวางไว้ข้างนอกสิเรียนอักษรจีนทุกทีเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ชอบทำหล่นนี่ไงนี่ต้องอย่างนี้คุณมาทำไมเหรอนี่สำหรับลูกชายผมนี่สำหรับคุณขังผมเหรอไม่รู้คุณจะชอบหรือเปล่านะขังผมอันนี้ของหนูชอบไหมจ๊ะชอบฮะมีน้ำใจจังขอบคุณนะลุงขอเล่นกับพวกหนูด้วยคนได้ไหมฮะได้ค่ะได้ครับลุงขอกอดหน่อยสิบนพื้นมันมีมดอ้าวเหรอมดอยู่ไหนล่ะฉันรู้ค่ะคุณคิดว่าหุ้นพวกนั้นคือความรักที่เหล่าเฉียวมีให้ฉันแต่สำหรับฉันเงินมันไม่ต่างกับภูเขาลูกใหญ่ถ้าฉันรับไว้ฉันจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตฉันเป็นแค่คนธรรมดาตั้งแต่เด็กฉันโตมาในครอบครัวธรรมดาหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยฉันไปอยู่ศูนย์สุขภาพจากนั้นฉันก็แต่งงานกับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าโชคร้ายสามีฉันตายทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวลูกก็ไม่มีฉันเลยอยู่ตัวคนเดียวมาเงียบๆอยู่มาด้วยดีจากนั้นฉันก็ได้เจอเหล่าเฉียวตอนแรกที่เขาบอกฉันว่าเขาชอบฉันและอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับฉันฉันไม่อยากคบกับเขาไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เป็นเพราะเขาเป็นถึงประธานบริษัทเขาร่ำรวยเกินไปฉันไม่อยากให้คนอื่นเขานินทาว่าฉันพยายามจะจับคนรวยนะคะต่อมาเขาก็ชวนไปปีนเขาตกปลาไปเที่ยวเขารู้ว่าฉันชอบดอกไม้เขาเลยปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดในสวนที่บ้านคนเรามีความรู้สึกไม่เหมือนต้นไม้ฉันรู้ว่าเขาจริงใจกับฉันมาก